ต่พันธิลาเล่าทางน้ำตาถูกคนไว้ใจแอบถ่ายจังหวะจับได้เกือบเอาตัวไม่รอดเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและเป็นอุทาหรณ์เลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวแอร์พันธิราที่ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนหลังถูกคนไว้ใจแอบถ่ายตอนอาบน้ำแต่เมื่อเธอจับได้ต้องหนีจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่เธอไปส่งพี่สาวไปเรียนที่อังกฤษด้วยสาวแอร์พันธิรากับน้องสาวจองตั๋วไปก่อนส่วนพี่สาวยังต้องทำเรื่องจบการศึกษาที่ไทยซึ่งตอนที่ไปถึงเธอได้ปรึกษารุ่นพี่ผู้ชายที่เรียนอยู่ที่อังกฤษเป็นคนที่เธอไว้ใจพอสมควรเขาชวนเธอมานอนที่อพาร์ทเมนต์ของเขาเธอจึงได้ไปพร้อมกับน้องสาวซึ่งเหตุการณ์เกิดตอนที่เธอกำลังจะอาบน้ำผู้ชายคนนี้บอกให้เธอไปใช้ห้องน้ำในห้องนอนของเขาพอห้องน้ำข้างนอกใช้ไม่ได้เธอจึงตัดสินใจเข้าห้องน้ำไปกับน้องสาวรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลจึงปิดไฟแต่ทว่าผู้ชายรายดังกล่าวกับตะโกนเข้ามาจากข้างนอกว่าปิดไฟทำไมยิ่งทำให้แอร์นั้นรู้สึกแปลกใจกว่าเดิมคิดว่าต้องมีกล้องอยู่ในห้องน้ำแน่ๆจึงบอกน้องสาวให้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เร็วที่สุดแล้วช่วยกันหากล้องจนกระทั่งเธอเจอโลหินของประดับที่อ่างอาบน้ำพอเธอเทออกมาก็พบว่ามีกล้องซ่อนอยู่จริงๆเป็นเหตุให้ผู้ชายข้างนอกตะโกนเข้ามาด้วยความตกใจว่าทำอะไรอย่าทำอะไรนะใจเย็นๆก่อนซึ่งสาวแอร์ก็เผยว่าตอนนั้นทั้งโกรธทั้งกลัวที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยและรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบน้องสาวด้วยตอนนั้นอายุเธอเพียงแค่20ปีเท่านั้นซึ่งในระหว่างนั้นเธอจึงรีบหาทางหนีออกจากห้องแต่ผู้ชายคนนั้นพยายามเข้ามาขวางจนเธอต้องรีบหนีเข้าไปในห้องทำงานและพยายามล็อกประตูก่อนจะโทรติดต่อกับพี่สาวเพื่อขอความช่วยเหลือจนเวลาผ่านไป 2-3 ชั่วโมงก็มีโทรศัพท์เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโทรมาถามว่าจะให้ขึ้นไปช่วยไหมแต่โทรศัพท์ที่เธอกำลังคุยอยู่นั้นเป็นโทรศัพท์บ้านที่เชื่อมกันระหว่าง2ห้องเธอได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่อีกเครื่องอยู่เธอจึงรีบตะโกนไปว่า Help me Help me เพื่อขอความช่วยเหลือในทันทีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเปิดประตูผู้ชายคนนั้นยังคงปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สาวแอร์ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็รีบตะโกนขอให้ช่วยอีกครั้งในจังหวะที่รีบออกมาจากห้องผู้ชายคนนั้นก็ยังคงเข้ามาขวางแต่สุดท้ายก็ออกมาได้สำเร็จเธอเผยว่าตอนนั้นมีคนมาช่วยเป็นเจ้าหน้าที่มาพร้อมคนไทย4คนที่ไม่รู้จักเธอรู้สึกซาบซึ้งใจเพราะเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักมาช่วยชีวิตก่อนที่เธอจะกลั้นไม่ไหวหลั่งน้ำตาออกมาจนสาวเชียร์ที่คำพรต้องเข้าไปปลอบซึ่งเธอนั้นได้เปิดใจว่าสิ่งที่กลัวที่สุดคือภาพที่จะถูกหลุดออกไปถึงแม้ว่าตอนนั้นจะยังสวมเสื้อผ้าอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่อยากให้มันหลุดออกไปและยังฝังใจมาจนถึงตอนนี้เธอกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้บอกใครไม่ได้แจ้งความอยากลืมมันไปเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วจนล่าสุดเธอได้บังเอิญเจอกับเขาอีกครั้งหลังไม่ได้เจอกันมานานถึง10ปีเขายังรอยหน้ารอยตาในสังคมได้อย่างปกติแต่เธอยังคงเป็นทุกข์ไม่อยากเจอหน้าเพราะกลัวพร้อมกับเตือนใจตนเองและคนอื่นๆว่าให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเราพลาดตรงที่ไว้ใจคนง่ายไปนั่นเองซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจสาวแอร์อย่างล้นหลามทีเดียว